าวมาดามอิตาลีมีเรื่องเล่าเนื่องมาจากว่าช่วงนี้นะคะเห็นเพื่อนหลายๆคนเครียดกันนะคะก็เลยจะมาแนะนำนะคะแล้วก็แบ่งปัน3เทคนิคนะคะในการทำยังไงก็ได้ให้มีความสนุกสนานแล้วก็ร่าเริงตลอดเวลาค่ะเทคนิคอันดับแรกนะคะเวลาเพื่อนๆ เครียดนะคะให้เพื่อนๆยิ้มค่ะยิ้มแล้วก็เงยหน้าขึ้นเหมือนจะเป็นเรื่องแบบศัลยศาสตร์นะคะแต่ว่าถ้าลองทำดูแล้วมันเป็นเรื่องจริงค่ะลองยิ้มอย่างเงี้ยแล้วก็มองขึ้นฟ้านะคะเงยหน้าขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นท่าแห่งความสนุกสนานเป็นท่าแห่งเส้นชัยเป็นท่าแห่งความร่าเริงนะคะดังนั้นสมองนะคะจะชินว่าท่าเนี้ยถ้าทำท่านี้แล้วมันจะไม่สามารถคิดเรื่องที่แบบเครียดๆได้เลยนะคะโอเคมาดูเทคนิคที่2กันดีกว่าค่ะหาเพลงฟังนะคะเป็นเพลงที่สนุกสนานเป็นเพลงลูกทุ่งก็ได้เป็นเพลงหมอลำก็ได้หรือว่าจะเป็นเพลงแนวร็อกหรือว่าแนวป๊อปอะไรก็ได้นะคะที่เราชอบอารมณ์มันขึ้นค่ะแล้วก็แบบเราก็เต้นตามไปด้วยนะคะในขณะที่เราเครียดเราคิดว่าแบบคนคงไม่มีอารมณ์อยากจะฟังเพลงหรือว่าอยากจะฟังอะไรที่แบบร่าเริงอย่างนี้ค่ะก็ปล่อยให้เพลงมันเล่นไปนะคะส่วนเราพอหูมันได้ยินนะคะเดี๋ยวโหมดของความเครียดนะมันก็จะปรับเองค่ะการฟังเพลงนะคะจะทำให้เกิดอารมณ์ผ่อนคลายแล้วก็ทำให้เกิดอารมณ์สุนทรีนะคะในการที่จะจัดการความเครียดได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเทคนิคที่3นะคะในการกำจัดความเครียดแบบกระทันหันนะคะนั่นก็คือการคิดถึงเรื่องดีๆในอดีตนะคะเรื่องอะไรที่ใครทำให้คนอื่นแล้วมีความสุขนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปออกค่ายเป็นต้นนะคะการมีเพื่อนที่ดีล้อมรอบตัวเราการที่มีครอบครัวสนับสนุนเราอยู่ตลอดเวลาการที่เราประสบความสำเร็จในการเรียนไม่ว่าจะเป็นประสบความสำเร็จด้านการศึกษานะคะหรือว่าประสบความสำเร็จด้านการทำงานได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้ทำงานที่เรารักนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จแล้วรู้เปล่าแล้วก็นอกจากนี้ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะและสิ่งนี้นะคะความแข็งแรงของร่างกายก็เป็นเหมือนกับความสำเร็จเช่นกันค่ะโอเคเราแถมเทคนิคที่4ให้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับคนที่เบื่อนะคะอย่างเรานะคะเวลาที่เราเครียดหรือว่าเราอยากจะร่าเริงทันทีนะคะเราจะเปลี่ยนร่างกายนะคะจะเปลี่ยนอารมณ์ให้กับตัวเองนะคะด้วยการที่ออกไปทำอะไรใหม่ๆนะคะอย่างเช่นจะไปร้านกาแฟที่เราไม่เคยไปเราจะโทรไปหาเพื่อนที่เราไม่ได้คุยกันมานานแล้วหรือว่าส่งข้อความไปคุยกับเขานะคะหรือเอาแบบที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือเราจะนั่งเขียนไดอารี่ค่ะเราชอบระบายความเครียดของเราในไดอารี่นะคะแล้วพอกลับมาอ่านทีหลังเราคิดว่าเราก็ผ่านช่วงที่แย่ๆมาได้เหมือนกันเนาะมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วมันก็จะเป็นแค่1วันที่ผ่านไปเช่นเดียวกับหลายๆวันเช่นกันนะคะโอเคสำหรับ3เทคนิคนะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าเทคนิค3เทคนิคสำหรับแก้เครียดนะคะให้อารมณ์ร่าเริงขึ้นทันทีมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะยังไงฝาก Subscribe มาดามอิตาลีมีเรื่องเล่าด้วยนะคะแล้วยังไงวิดีโอหน้ามาพบกันถ้าใครอยากจะฟังเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับประเทศอิตาลีหรือว่าเรื่องราวที่มีสาระนะคะก็สามารถเม้นมาได้เลยค่ะขอบคุณมากที่ติดตามแล้วไงเจอกันบายค่ะ